สบายดีเนาะมื้อนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยเนาะในคลิปการนําใช้ Google Docs เนาะในคลิปมื้อนี้เนาะก็คือเฮาจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการคอมเมนต์เนาะวิธีการคอมเมนต์ใน Google Docs เนี่ยเฮาสิคอมเมนต์จังได๋เนาะ มีวิธีรูปแบบการในการคอมเมนต์จังได๋เนาะสมมุติว่าเฮามีการส่งฟอร์แมตว่าเฮาเป็นลูกน้องอยู่แล้วเนาะอย่างเป็นลูกน้องแล้วเอาเขียนเอกสารจังสักอย่างเนาะส่งไปหัวหน้ากวดแล้วหัวหน้าจะคอมเมนต์บอกให้เห็นยังไงเนาะแก้ไขจังได๋เลยว่าส่วนเอกสารเนาะแบบมีหลายคนสินะใช้นํากันเนาะเฮาแชร์ไฟล์ให้เอกสารให้หมู่แก้ไขสวยหรือจังได๋เนาะแล้วเฮาอยากคอมเมนต์บอกว่าให้ผู้นี้แก้ไขผู้นั้นแก้ไขสินะเฮาสิแนะนําจังได๋เนาะเพราะว่าเอกสารตัวอย่างเฮาเป็นเจ้าของต้นฉบับเนาะแล้วให้ส่งให้หมู่แก้ไขสวยแล้วอยากให้แก้ไขในส่วนใดหรือว่าให้กวดในส่วนใดเนาะเฮาก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าอยากให้หมู่ผู้นั้นเป็นคนกวดเนาะหรือว่าหมู่ผู้นี้คนกวดเฮาสิแนะนําจังได๋เนาะเฮาจะมีวิธีการคอมเมนต์จังได๋ก่อนเลยเบิดเนาะให้เฮาเปิดคอมขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อ Google Docs เลยเนาะแล้วก็เริ่มแล้วก็เฮ็ดพร้อมกันเลยโอเคไปได้มีการคอมเมนต์เนาะสมมุติตัวที่1เนาะเนี่ยตัวอย่างเฮาต้องการคอมเมนต์คํานี้เนาะเฮาคลิกทาสีไปเลยประมาณนี้ Editing ประมาณนี้เนาะคลิกขวามีคอมเมนต์นี่ละคอมเมนต์ก็ใส่เฮาโอเคกดสอบตัวอย่างว่ากดสอบเนาะกดสอบ คำนี้ให้แน่คำนี้ไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้เนาะนี่อันนี้ก็คือเป็นวิธีการคอมเมนต์ตัวที่1เนาะ แล้ววิธีที่2ให้จังได๋วิธีที่2ตัวอย่างอยากได้คำนี้เนาะคำว่าพารากราฟเนาะวิธีที่2ก็คือเฮาไปที่ insert เนาะมันจะมีคำว่าคอมเมนต์อยู่นี่เห็นป่ะหรือว่าสามารถกดเคลียร์กันเนาะ control alternate m ตัวนี้เนาะ ตัวนี้นี่เราก็ใส่เข้ามาแก้ไขยังก็ได้เนาะเคยหัวเป็นคอมเมนต์เนาะแก้ไขให้แดงประมาณนี้แต่อยากให้ส่งให้หมู่กวดให้หมู่แก้ไขสวยเนาะ ได้แบบที่3วิธีการคอมเมนต์แบบที่3เนาะแต่อยากคอมเมนต์คำว่า drawing เนาะปึ๊บมันจะมีคีย์ลัดขึ้นมาอยู่นี่ว่าคืออะไรอันนี้เป็นปุ่มลัดเนาะเป็น button explorer เนาะโอเคเราก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะyou can comment you can comment ent โอเคประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการคอมเมนต์เนาะใน3รูปแบบเนาะก็ง่ายๆเนาะ แล้วมีอีกตัวนึงนะสมมุติว่าเฮาอยากคอมเมนต์ให้ผู้อื่นแก้ไขเนาะสมมุติว่าอยากระบุเลยว่าให้ใครเป็นคนกดสอบแล้วก็คอมเมนต์ให้แน่เนาะอย่าเอาคำนี้เฮาก็ติ๊กเลือกทั้ง3อันนั้นตัวใดก็ได้เนาะแบบระบุเลยเฮาสามารถใช้คําว่า add นะตัวนี้ก็คือจะเป็นเมลที่ว่าเฮาเชื่อมต่ออยู่เนาะตัวอย่างประมาณนี้เนาะเมลที่เฮาเชื่อมต่ออยู่เนาะประมาณนี้เราสามารถระบุว่าใช้ให้ใครเป็นผู้คอมเมนต์ให้เนาะเรียกว่าใช้คําหมายบวกก็ได้นะประมาณนี้ครับตัวอย่างพวกนี้ตัวอย่างนี้เนาะแล้วมันจะมีคําว่า assign to พวกนี้เนาะเรียกว่าเฮาต้องการส่งแบบแจ้งเตือนให้ผู้นี้เนาะประมาณนี้หรือว่าจังได๋เนาะเฮาก็สามารถคอมเมนต์ได้ประมาณนี้หรือว่าเฮาต้องการให้แจ้งเตือนเฮาก็ติ๊กเลือกเฮาบ่ต้องการก็เป็นหยังเนาะอันนี้คือเป็นแนวทางในการแนะนําเนาะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการคอมเมนต์แบบง่ายๆเนาะแล้วมีอีกแบบนึงเนาะสมมุติว่าเฮาคอมเมนต์อยากให้สมมุติว่าให้เป็นสมมุติว่าอยากให้เป็นฟอร์แมตของบทนะฟอร์แมตเอกสารเนาะตัวอย่างคํานี้เฮาต้องการใส่คําว่าให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะเราก็สามารถใช้ได้คำว่าต่อการเฮตพิมพ์ใหญ่ก็ใส่คำว่าสตาร์โบดีปึ๊บ enter ตัว enter เนาะกดคอมเมนต์ไปเลยว่าให้บอกว่าให้ตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ประมาณนี้เนาะเราสมมติว่าอยากให้ตัวนี้เนาะตัวอักษรมีคำว่า document เนาะสมมติอยากให้เป็นตัวเอียงเนาะอยากให้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเอียงเราก็สามารถใส่ได้แค่กันเนาะถ้าเป็นตัวเอียงเอาใส่คำว่าอันเดอร์สกอร์นะแกเขาว่าไอติลิกเลยไอติลิกโอเคประมาณนี้เนาะไอติลิกแล้วก็อันเดอร์สกอร์อีกชั้นหนึ่งปึ๊บคิดคำว่าไอติลิกเนาะเปลี่ยนหรือว่าใส่เป็นสตริกกี้ก็ได้เป็นแบบเพื่อแบบคิดขั้นกลางๆนะคือตัวอย่างตัวนี้เนาะ สตริกกี้ก็ใส่คิดต่อเลยเนาะใส่คิดคำว่าสตริกอ
Victor. GS. OU. GS. GS. ถูกป่ะเสร็จแล้วเห็นป่ะแล้วปึ๊บเนาะกดโอเคเนาะบ่ว่าโอเคคําศัพท์ตัวนี้คลิกเลือกตัวนี้เนาะให้เป็นตัวเข้มตัวนี้ให้เป็นตัวนั่งเนาะตัวนี้เป็นตัวคิดกลางๆเห็นป่ะเวลาคลิกเลือกคอมเมนต์เนาะตัวที่ไฮไลท์อยู่เนาะจะขึ้นมาว่าโอเคอันนี้เป็นให้แก้ไขอย่างนะแต่ละตัวเนาะเห็นป่ะคลิกเลือกไปเลยสมมุติว่าเฮาบ่ต้องการให้คอมเมนต์มันแสดงผลเนาะเฮาก็สามารถ คลิกเลือกไปนี่นะคลิกสมมุติว่ากดเป็นรีโซฟเนาะรีโซฟกับดีเลทต่างกันเนาะก็สมมุติว่าเลือกเป็นรีโซฟก็คือแก้ไขคอมเมนต์ในเซนเนาะเนี่ยบอกแก้ไขคอมเมนต์ไว้เนาะมันโชว์ซื่อๆประมาณเนี้ยมันต่างกับดีเลทเนาะสมมุติเราต้องการเอามาเปิดอีกเทื่อนึงก็กด reopen เนาะเดี๋ยวเปิดอันเดียวเนาะ reopen เนี่ยก็คือคลิกนี้เพิ่มเนาะจะขึ้นเฉพาะแต่ที่เราเปิดใช้งานอยู่เนาะ ตัวนี้ก็คือแตกต่างกับตัวดีเลทนะเห็นป่ะก็คือแค่หายไว้เฉยๆเนาะคือวิธีง่ายๆคือวิธีการเปิดคอมเมนต์เนาะเห็นป่ะก็สามารถเปิดขึ้นเสร็จได้เปิดขึ้นมาเบิ่งขึ้นว่าตัวใดเป็นคอมเมนต์เนาะเป็นไหนสินะมีหลายตัวเห็นป่ะคลิกแล้วเปิดขึ้นมาเสร็จได้เนาะก็คือมันจะแตกต่างจากที่เฮาดีเลทไปเลยเนาะอย่างคลิกปึ๊บเนาะ คันสมมติว่าเขาแก้ไขยังแล้วไปแล้วเนาะก็สามารถดีเลทได้กดดีเลทก็ยืนยันอีกเท่านึงเห็นป่ะอันนี้คือคำว่า resolve กับ delete เนาะแตกต่างกันเนาะคำว่า delete คือลบตัวที่เขาคอมเมนต์ออกเนาะประมาณนี้คำว่า resolve ก็คือแค่เขาหายไปเฉยมันอยู่ในส่วนของคอมเมนต์เนาะสามารถกดมาเบิ่งคืนได้หรือว่าสมมติเราแก้ไขแล้วปุ๊บเนาะสามารถดีเลทยืนยันเลย แล้วสมมติว่าเอกสารมีหลายๆเนาะบางว่าตัวนี้มันลิงก์อยู่ใส่เนาะเขาก็สามารถกดไปเลยลิงก์ทูดิสคอมเมนต์นะสมมติว่าตัวนี้มันอยู่ใส่เห็นป่ะอันนี้คือเป็นลิงก์เนาะเขาก็เอาสามารถเอาลิงก์ตัวนี้ส่งให้มูได้นะว่าก็ปีลิงก์ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเนาะสำหรับวิธีการคอมเมนต์เนาะก็ลองไปยกมูลใส่ลองเบิกเนาะก็คือที่คอยมักที่สุดก็คือมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเนาะสมมติว่าเอาเอกสาร เขาแก้ไขนำการหลายคนเนาะเอกสารของเพิ่มเขาส่งไปหัวหน้ากวดหรือว่าส่งไปให้มูเบิ่งฟอร์แมตเอกสารเนาะเนาะเขาสามารถระบุได้เลยว่าต้องการให้เบิ่งอยู่บนใดเนาะหรือว่ามูแก้ไขแล้วปุ๊บเนาะต้องการให้แปลงอยู่บนใดประมาณนี้และที่สําคัญที่สุดคือคอยมาร์คคือแปลว่ามันสามารถระบุเลยเนาะว่าสมมติเอกสารที่หลายคนสินะสามารถระบุเลยว่าเสียให้ไปเป็นคนแก้ไขเนาะเสียให้ไปเป็นคนคอมเมนต์ให้เป็นคนตรวจสอบโดยใช้เครื่องหมายตัวนี้เนาะอันนี้คือที่สําคัญเลย ใส่เครื่องหมายบวกเนาะหรือเครื่องหมายแอดตัวนี้ก็ได้เนาะเลือกคนที่ต้องการให้ตรวจสอบหรือแก้ไขประมาณนี้เนาะได้สะดวกแล้วเนาะก็คืออันนี้เป็นฟังก์ชันเดียวกับค่อยมาร์คที่สุดเนาะสำหรับตัวคอมเมนต์เนาะโอเคสำหรับตัวบทความในวันนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้เนาะถ้าหากว่าตัวใดที่เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์เนาะบ่ละเอียดก็สามารถคอมเมนต์เต็มที่สมกันมาได้เนาะเพื่อจะได้แก้ไขเป็นน้ำกันเนาะเพราะว่า ใครว่ากับเป็นค่อนข้างที่ไวนิดนึงถ้าใครบ่เข้าใจหรือว่าฟังบ่ทันเนาะก็สามารถเบิ่งขึ้นหลายๆเทื่อเลยว่าคอมเมนต์ถามได้เพื่อจะได้ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาให้มันทันเนาะว่าก็พยายามสุดๆแล้วเนาะพยายามให้มันได้ดีที่สุดสำหรับวิดีโอมันนี้เนาะก็มีซ้ำนี้เนาะถ้าหากว่าวิดีโอเนี้ยเนาะเป็นประโยชน์ต่อฐานเนาะแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากเห็นหัวแท้ๆเนาะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ได้เนาะแล้วก็ที่สําคัญเนาะกดกระดิ่งกดสับตะไคร้ให้แน่เพื่อเขาจะบริพาทข้อความบทความใหม่ๆเนาะจากอันนี้ค่อยๆเนาะบทความใหม่ๆจากซองเนาะโอเคเดี๋ยวเสกเขาซองให้บ้างเนาะโอ้เน็ตซ่าเขาก็มีซอง YouTube นะก็จะมีหลายๆตัวเลยนี่เนาะมีบทเรียนคือตัวอย่างเนี้ยก็จะมีบทความเกี่ยวกับการใช้ Google Docs นะตอนนี้ก็มีเก่าวิดีโอเนาะก็มีพวกกราฟิกต่างๆมีหลายอย่างอยู่ ก็ลองไปเรียนไปศึกษาลองเบิ่งเนาะก็จะมีหลายๆอย่างอยู่ก็พยายามสิเอาไปขึ้นให้ตลอดเนาะสำหรับในวิดีโอมันนี่ก็มีประมาณนี้เนาะหรือว่าใครรู้จักก็สามารถไปเบิ่งในสองทางตัวอื่นก็ได้เนาะอย่างก็มี Facebook เนาะไปคอมเมนต์เฟซบุ๊กไปคอมเมนต์อยู่เพจก็ได้เนาะเฟซบุ๊กเขาก็มีตัวเนี้ยเฟซเนาะมีเพจเนาะมีเพจที่เป็นเพจ
เทคโนโลยีเลิร์นนิ่งเนาะโอเคตัวนี้ก็เป็นเพจของคอยเนาะเป็นเทคโนโลยีเลิร์นนิ่งก็คือจะมีอัพวิดีโอขึ้นทุกเมื่อเนาะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับตัวเคยสอนใน Facebook นี่แหละเนาะหากใครสนใจก็สามารถไปกดติดตามแล้วก็ไปอบรมกันได้ในเพจเนาะสำหรับวิดีโอวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้บาย